ซึ่งเมื่อสักครู่เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่งแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้เข้าไปตรวจสภาพที่ฝ่ายสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามมาจากคลิปวิดีโอนะครับรถแต่ง 16M รถแต่งสัญชาติไทยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่ในช่อง YouTube นะครับก็มีคำถามเกี่ยวกับรถคันนี้มามากมายเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเอามาขับได้จริงไหมถูกกฎหมายหรือเปล่าหรือถ้าอยากแต่งเนี่ยทำยังไงให้มีถูกกฎหมายตำรวจจับไหมวันนี้ครับผมจะมีคำตอบทุกคำตอบให้เพื่อนๆที่ถามมาเลยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงอย่างแรกต้องบอกก่อนครับว่ารถประเภทนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยรถก๊อปปี้รถเฟอร์รารี่หรือเปล่าก๊อปปี้ลัมโบกินี่หรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าการดีไซน์รถทั้งโลกนี้นะครับมันจะเรียกว่าเราใช้แนวคิดของรถแบรนด์ชั้นนำหรือว่าแบรนด์ที่เราชื่นชอบเนี่ยมาดัดแปลงนะครับซึ่งการก๊อปปี้สำหรับผมนะคือการที่เราเนี่ยเอารถจริงมาเลยแล้วก๊อปปี้คือเอาส่วนของเขาอะมาก๊อปแล้วยกออกมาแล้วมาตัดใส่เป็นรถเราอย่างนี้เราเรียกว่าการก๊อปปี้นะครับส่วนสิ่งที่เราทำกันแบบนี้นะครับเราเรียกว่างานบอดี้คิดนะครับการก๊อปปี้เราเรียกว่าแรปปิก้านะซึ่งแรปปิก้าก็คือโมเดล1ต่อ1เหมือนเป๊ะทุกอย่างนะครับเหมือนรถของเล่นเลยยกมาประกอบใส่รถอีกคันหนึ่งอย่างนี้เราเรียกแรปปิก้าส่วนสิ่งที่ผมทำผมจะเรียกว่าบอดี้คิดนะครับลักษณะของบอดี้คิดเนี่ยก็คือเอาแนวคิดเอาแบบเอาเส้นเอาสิ่งที่เราชอบในรถซูเปอร์คาร์หรือรถที่เราชอบเนี่ยมาดัดแปลงใส่ในรถเราโดยใช้โครงสร้างของฐานรถเดิมเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นชัสซีเป็นฐานล้อเป็นตำแหน่งต่างๆเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นรถประเภทนี้เนี่ยจะไม่มีการตัดต่อช่วงล่างหรือตัวถังหรือเครื่องยนต์ที่สำคัญหรือมีการโยกย้ายอะไรต่างๆนะครับซึ่งถามว่ารถ MRS เนี่ยบางคนคิดว่าเป็น Toyota นะแล้วจะไม่รู้จัก MRS เขาก็บอกว่าเอ้ยรถแบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะจริงๆ Toyota MRS เนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตแบบ Roadster ต้องบอกก่อนว่ารถประเภทนี้ไม่ได้แรงนะครับเหมาะกับการใช้งานในเมืองขับสบายๆประหยัดน้ำมันนะครับมันก็อยู่ใน Eco Car นี่แหละเพราะเครื่องมันแค่แบบ 1,800 เท่านั้นเองถึงจะเซตเทอร์โบไปมันก็เป็นเครื่อง 1,800 นะก็ความเร็วได้ระดับนึงต้องบอกอย่างงี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คนที่ชื่นชอบความสวยงามครับเราไม่ได้คุยกันเรื่องความแรงนะเพราะว่าความแรงเนี่ยเราก็ต้องอัปเกรดรถไปอีกแบบนึงใช่มั้ยมาถึงปัญหาที่เพื่อนๆแบบคอมเมนต์กันมาเยอะมากๆครับก็คือรถแบบนี้เนี่ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่านะฮะตราบใดก็ตามที่เราขับรถประเภทนี้แล้วเราไม่ทำกิจกฎหมายแน่นอนครับมันจะต้องเป็นรถถูกกฎหมายครับสิ่งแรกรถคุณจะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องนะไม่ได้แอบลักลอบนำเข้านะหรือถ้าเป็นรถนำเข้าก็ต้องจ่ายภาษีอะไรต่างๆให้ครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเป็นรถที่ MRS เนี่ยมันเป็นรถที่มีขายในประเทศนะครับก็ซื้อรถที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นรถจดทะเบียนในประเทศเนี่ยแหละดีที่สุดนะครับหรือใครอยากซื้อรถจดประกอบก็อีกเรื่องนึงนะอันนั้นแล้วแต่คนชอบก็ราคามันอาจจะย่อมยาวกว่านิดหน่อยนะครับทีนี้มาเมื่อเราจะรู้ว่าตอนนี้กฎหมายก็เคร่งครัดกันมากขึ้นเนาะสำหรับรถแต่งอะไรต่างๆครับก็จะมีคนออกมาพูดมากมายเลยนะล่าสุดเนี่ยผมได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับ C8 นะครับที่อยู่ในกรมขนส่งทางบกมานะครับ2ท่านเลยเอางี้แล้วกัน2ท่านเลยนะฮะเพราะว่ามันมีเคสเรื่องรถผมนิดนึงในเรื่องทางกฎหมายเนาะที่ผูกพันมาจากคดีก่อนหน้านี้ที่เคยเล่าให้ฟังไปนะครับอ่ะก็มาคุยกันว่ารถแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราทำให้ถูกต้องได้ไหมหลายคนนะครับเข้าใจว่ากรมขนส่งทางบกเนี่ยไม่อนุญาตให้รถแบบนี้วิ่งบนถนนจริงๆไม่ใช่นะเราสามารถทำให้รถแต่งทุกคันเป็นรถถูกกฎหมายได้ฟังนะครับถ้าตำรวจบอกว่าคุณดัดแปลงสภาพคุณจะต้องยอมรับนะถ้าคุณดัดแปลงนะคำว่าดัดแปลงสภาพคืออะไรทุกอย่างครับที่ไม่เหมือนการ์ดในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาที่ขนส่งเนี่ยเวลาคุณจดทะเบียนรถหรือต่อภาษีเนี่ยเขาจะมีการถ่ายรูปเพื่อทำการ์ดนะครับเมื่อถ่ายรูปทำการ์ดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามรูปรถคุณเปลี่ยนแปลงไปจากรูปในการ์ดจะโดนข้อหานี้เลยครับดัดแปลงสภาพนะฮะซึ่งขนส่งเขาอาจจะแจ้งเองหรือแม้กระทั่งตำรวจเจ้าหน้าที่ครับดูว่ามันผิดปกติเราก็แจ้งแต่ในกรณีที่เราแจ้งกับขนส่งแล้วนะครับว่ารถเราดัดแปลงสภาพก็คือใส่ชุดแต่งใส่ไฟเปลี่ยนอะไรก็ได้นะทำได้หมดเลยนะไม่มีทำไม่ได้นะครับผมคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วนะทำได้ทุกอย่างนะขอให้เพียงแต่ไปคุณไปจดและไปบอกเจ้าหน้าที่การ์ดคุณจะเปลี่ยนคุณจะกลายเป็นรถแต่งที่ถูกต้องทันทีนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแรปปิก้าเป็นรถอะไรก็ตามทำได้หมดเลยทีนี้เงื่อนไขของการแต่งรถคืออะไรครับไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติของกรมขนส่งทางบก
นะครับเช่นรถคุณจะต้องไม่มีเสียงดังเกินไปไม่ก่อมลพิษไม่โหลดเตี้ยจนเกินไปผมจำไม่ได้นะว่ากี่เซนนะครับก็พูดง่ายครับเข้าคลองพิษเข้าได้แล้วไม่ติดเนี่ยผมว่าใช้ได้แล้วล่ะนะตำแหน่งไฟนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ได้แยงตาคนอื่นมีกระจกมองข้างเรียบร้อยที่สำคัญครับยางล้อรถไม่ยื่นออกมามากกว่าตัวซุ้มและสุดท้ายคือชุดแต่งครับไม่ได้ผิดจากฐานล้อเดิมนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะนั้นบางคนเนี่ยพยายามลักไก่โดยการได้แบบพยายามดึงโป่งออกมาหรือว่าไปใส่โป่งเพื่อครอบให้ล้อมันใหญ่ออกมามากขึ้นนะครับเขาก็จะมีกฎหมายนะว่าการครอบโป่งเนี่ยครอบได้ไม่เกินกี่เซนนะครับล้อยื่นออกมาจากตัวถังไม่เกินกี่เซนทั้งหมดก็คือเพื่อความปลอดภัยของเราทั้งนั้นแหละถ้าไม่ขัดต่อพรบ.ขนส่งทางบกนะครับเอาไปใส่ได้และจดทะเบียนและขับเข้าขนส่งได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินใต้โต๊ะไม่ต้องไปจ้างคนไปต่อทะเบียนนะครับเอาเข้าขับเข้าไปขนส่งได้เลยนะครับไปเปลี่ยนการ์ดให้เรียบร้อยทีนี้รถที่จะสามารถจดทะเบียนใส่ชุดแต่งได้ย้ำนะจะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนในประเทศเท่านั้นนะครับถ้าเป็นรถจดประกอบคุณจะต้องขับแบบเดิมๆครับบางคนถามว่ารถจดประกอบขับมันมีปัญหาเยอะจังเลยนะครับขับได้ไหมผิดกฎหมายไหมจริงรถจดประกอบเนี่ยถ้าเข้ามาผมจำไม่ได้ก่อนปีอะไรนะจดประกอบเรียบร้อยถูกต้องมีเอกสารเสียภาษีเจ้าหน้าที่เซ็นมีเล่มนะครับพวกนี้ขับได้นะใช้งานได้นะครับแต่ห้ามเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งสีก็เปลี่ยนไม่ได้จะติดแก๊สยกเลิกแก๊สเปลี่ยนแปลงตอนนี้รู้สึกจะไม่ได้แล้วด้วยนะครับมีปัญหาเยอะมากนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ารถคุณจดประกอบเข้ามาสภาพแบบไหนคุณจะต้องใช้แบบนั้นไปตลอดชีวิตนะครับแต่ขายได้ซื้อได้ทุกอย่างถูกต้องหมดนะครับแต่ห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามใส่ชุดแต่งถ้าเป็นรถจดประกอบแต่ถ้าเป็นรถจดทะเบียนในประเทศมีเล่มที่จดทะเบียนในประเทศนะครับสามารถใส่ชุดแต่งก็ได้เปลี่ยนไฟก็ได้ใส่อะไรก็ได้นะครับแต่งยังไงก็ได้ขอให้ไม่ขัดพรบ.ขนส่งทางบกแค่นั้นเองทีนี้มาที่รถไทยประดิษฐ์นะครับบางคนบอกว่าอุ๊ยถ้าอย่างนั้นแบบสร้างรถเองได้ไหมนะครับจะบอกว่าผมไปคุยเจ้าหน้าที่แล้วนะจริงๆแล้วในประเทศไทยครับเปิดให้บุคคลนะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆสร้างรถแบรนด์ตัวเองได้ไม่ได้มีการแบบเขาเรียกอะไรนะกีดกั้นเลยนะในเรื่องแบบนี้นะครับก็แต่นะครับรถที่สร้างออกมาก็ต้องได้มารับมาตรฐานครับขนส่งทางบกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นปลายทางครับดังนั้นเนี่ยต้นทางเนี่ยรถที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องไปตรวจกับกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจรับรองเรื่องความปลอดภัยเรื่องไอเสียต่างๆมาให้เรียบร้อยนะแล้วเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยมายื่นกรมขนส่งทางบกเพื่อจดทะเบียนดังนั้นคุณจะเห็นว่ารถท้องถิ่นหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นรถ Skylab นะครับรถ E-Tech รถอะไรอย่างเงี้ยนะที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาสามารถเอามาดัดแปลงใช้งานได้ประกอบเองได้รวมถึงรถตุ๊กๆด้วยบ้านเรานะครับแหมแล้วเราจดทะเบียนช้าฝรั่งเอาไปกินเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นั่นแหละครับทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจดทะเบียนแล้วขอเป็นรถที่ถูกต้องขอทะเบียนใช้งานได้จริงๆนะครับรถนนทบุรีก็มีเห็นไหมซึ่งบางที่เขาอาจจะจำกัดว่าวิ่งได้เฉพาะในท้องถิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงรถที่เป็นรถไฟฟ้ารถอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออนะครับจริงๆเขาให้นะเราอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเขาไม่ให้แต่คุณต้องทำให้ถูกต้องแค่นั้นเองดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอู่รถตอนนี้ที่กำลังดูวิดีโอผมอยู่นะหรือแม้กระทั่งช่างโมดิฟายรถที่เรามีงานคิดสร้างสรรค์เราจะสร้างงานออกไปสู่สาธารณชนสู่นอกประเทศนะครับงานเราไม่ผิดกฎหมายนะครับไปทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับเราช่วยกันพัฒนางานไฟเบอร์งานแรปปิก้างานรถในประเทศไทยเราเนี่ยให้สู้แบรนด์ต่างชาติให้ได้เลยนะอย่าให้ต่างชาติเขามาลงทุนแล้วก็กอบโกยเงินจากประเทศเราไปนะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างทำให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่มีคำถามอะไรนะครับสามารถถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและเพื่อนๆที่มีปัญหาครับสามารถยกหูโทรหาสายด่วนกรมขนส่งทางบกได้เลยนะผมบอกเลยเจ้าหน้าที่ยินดีตอบคนทุกท่านครับแล้วก็ผมบอกเลยเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความรู้เราดีมากๆครับสำหรับกรมขนส่งทางบกนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับกับการเข้าไปคุยกับข้าราชการในประเทศไทยนะครับที่บอกเลยครับงานนี้ไม่มีการยัดเงินใต้โต๊ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับทุกก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้รถใช้ถนนทำรถให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับแล้วก็กดติดตามดูคลิปวิดีโออื่นๆนะครับของผมด้วยนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับรวมถึงตอนนี้นะครับมีช่วงไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์ใครมีคำถามอะไรระดมไว้ตรงนั้นได้เลยนะครับรวมถึงช่วงแจกของรางวัลในวันอาทิตย์อีกด้วยครับและอย่าลืมติดตามช่องอื่นๆครับในเครือของ T3B ครับไม่ว่าจะเป็นช่องวัสซาพาเพลินเรื่องโฮมสคูลช่อง Bee Bubble Little Sound สำหรับเด็กที่ cover เพลงนะครับรวมถึงช่อง Banana Diary ครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสวยเรื่องกล้วยๆของภรรยาผมเองนะครับฝากทุกช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมบ๊ายบาย
เพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ